จริงๆมุมนี้ไม่มีฟูจิก็สวยนะเนี่ยครับอันนี้จะสังเกตได้ว่านี่เป็นมุมมหาประชาชนเห็นไหมอันนี้ใช้วิดีโอเลยนะฮะจะได้เห็นว่าเอ๊ะเขาไปถ่ายกันตรงไหนแถวนี้นะครับสวยไหมสวยตรงนี้ก็สวยเห็นไหมแสงโอเคเดี๋ยวเราจะปิดคือจุดถ่ายรูปมุมมหาประชาชนก็คือเดินลงไปตรงนี้จะเห็นว่ามันมีบันไดตรงนี้ในบันไดคือเขามาถ่ายรูปกันเขามาเช้าๆหน่อยอะครับมาทำแลบหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่โรงแรมD3 ทางลงมาก็จะเป็นอย่างนี้ตัดมาใช่ไหมแดงกับเขียวตัดกันน่าดูพาทิตย์เริ่มแยงตาจุดถ่ายก็จะอยู่ตรงนี้แหละก่อนจะถึงมุมมองเห็นไหมผมไปลงเองครับทำไมโอเคไปเราจะกลับโรงแรมนะแดดแดดเยอะมากแดดแรงมากฟูจิก็ยังคงสวยงามและเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกครับเราไม่ได้ใช้กล้องตัวใหญ่นะทริปนี้เราใช้ iPhone XS ถ่ายตลอดทริปซึ่งคุณภาพภาพก็อย่างที่เห็นนะครับผมปรับ resolution เป็น 4K 60 frame rate ภาพที่ได้ก็จะดูเหมือนจะสมูทนะบางมุมก็อาจจะแบบพอเพราะบิดซ้ายบิดขวาอาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าใช้ตัวกิมบอลของไอตัว Osmo Mobile 2ลองใช้ดูครับเพิ่งซื้อมาก่อนมาเที่ยวเนี่ยแหละมีคนตกปลาด้วย